ในรอบ15ปีที่ผ่านมาวงการแฟชั่นได้เจอบททดสอบมากมายเพราะเหตุการณ์ดิจิทัลดิสรัปชันหลายแบรนด์ที่ไปไม่รอดก็ต้องโบกมือลาวงการไปมองมาที่อเล็กซานเดอร์แหว่งทั้งตัวดีไซเนอร์และแบรนด์ของเขาก็สามารถหาหลักสูตรความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครได้และกลายเป็นดิสรัปเตอร์วงการแฟชั่นไปในตัว Beyond the Runway ตอนนี้จะสรุปให้ฟังว่าอเล็กซานเดอร์แหว่งทำได้อย่างไรอเล็กซานเดอร์แหว่งเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม1983ที่เมืองซานฟรานซิสโกภายในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อพยพมาจากไต้หวันและประสบความสำเร็จกับธุรกิจผลิตพลาสติกอเล็กซานเดอร์ไม่เคยคิดอยากสานต่อธุรกิจครอบครัวและเริ่มเส้นทางสายแฟชั่นโดยการเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่อายุ15ปีหลังไปเรียนคอร์สซัมเมอร์ที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินส์ในลอนดอนอเล็กซานเดอร์ตัดสินใจย้ายไปเรียนที่ Parsons School of Design ที่นิวยอร์กเมื่ออายุ18ปีขณะเดียวกันเขาก็ฝึกงานกับแบรนด์ Marc Jacobs และนิตยสาร Teen Vogue แต่2ปีต่อมาอเล็กซานเดอร์ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์ที่ยืมมาจากคุณแม่แบรนด์อเล็กซานเดอร์แหว่งประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยังชนะรางวัล CFDA Vogue Fashion Fund ในปี2008ต่อมาในปี2012ถึง2015อเล็กซานเดอร์ได้เป็น Creative Director ของ Balenciaga ซึ่งช่วยยกระดับโปรไฟล์ของเขาได้ไม่น้อยสิ่งที่ทำให้อเล็กซานเดอร์โดดเด่นมาตลอดคือการสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและเป็นที่รักของคนในวงการแฟชั่นรวมถึงนักร้องนักแสดงชื่อดังทั้งแอนนาวินทัวร์จีเซลบุนเชนริอาน่าเลดี้กาก้าเบลล่าฮาดิดไคลลี่เจนเนอร์เฮลี่บีเบอร์หรือแม้แต่บียอนเซ่ก็ยังเคยนำชื่อเขาไปใส่ไว้ในเนื้อเพลง Alexander Way ทั้งหมดถือเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์แบรนด์ที่เป็นที่พูดถึงตลอดเวลาในทุกช่องทางอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากคืออเล็กซานเดอร์แหว่งเป็นแบรนด์ที่ไม่กลัวการทำโปรเจกต์คอลลาโบเรชันกับแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น H&M Bulgari Adidas Evian Pepsi Magnum Uniqlo หรือแม้แต่แบรนด์ถุงยางอนามัย Trojan ซึ่งก็เป็นการขยายอาณาจักรของแบรนด์ให้มีบทบาทในวงการอื่นๆและทำให้อเล็กซานเดอร์แหว่งดูมีความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากขึ้นอีกด้วยด้านอีเวนต์อเล็กซานเดอร์แหว่งก็แตกต่างด้วยการไม่มีโชว์รันเวย์ในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีคเหมือนแบรนด์อื่นๆในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนแต่จัดโชว์ในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคมตามแลนด์มาร์คสำคัญในนิวยอร์กแทนเช่นลาน Rockefeller Center ทำให้ไม่ต้องแย่งพื้นที่สื่อกับแบรนด์อื่นในช่วงแฟชั่นวีคเลยส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าก็ปรับเป็น2คอลเลกชันต่อปีไม่มีการทำพรีคอลเลกชันเหมือนเมื่อก่อนโดยแต่ละซีซันจะวางขายสินค้าแยกเป็น5กลุ่มย่อยเพื่อจะได้ทำการตลาดเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มปิดท้ายด้วยการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาดที่อเล็กซานเดอร์แหว่งเชี่ยวชาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมีการสร้างวิดีโอคอนเทนต์สนุกๆมากมายแคมเปญที่เป็นที่จดจำคือเมื่อปี2013มีการจัดอีเวนต์โดยให้คนไปที่โกดังเพื่อแย่งชิงสินค้าอะไรก็ได้ของแบรนด์แบบฟรีๆและล่าสุดในปี2019ก็รีแบรนด์ช่อง YouTube ของตัวเองให้อเล็กซานเดอร์มาทำวิดีโอคอนเทนต์ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเช่นการพาไปกินอาหารจีนที่ร้านโปรดในนิวยอร์กหรือวิดีโอวันฮาโลวีนสิ่งที่อเล็กซานเดอร์แหว่งทำให้เห็นคือแบรนด์แฟชั่นในยุคนี้ไม่ว่าจะอยู่มานานนับร้อยปีหรือเพิ่งเริ่มต้นทุกคนก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงในยุค disruption ทุกแบรนด์ต้องศึกษาบริบทสังคมให้ถี่ถ้วนรู้ว่าตัวเองขายให้ใครและเชื่อมต่อทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อความเป็นหนึ่งคุณไม่สามารถแค่เดินตามรอยคนอื่นหรือทำตาม how to หนังสือการตลาดไ
เพราะวงการแฟชั่นเปลี่ยนไปทุกวินาทีอย่างไม่รู้จบ